ไรวชิรวิทย์เคลื่อนไหวนะครับเปิดบทความวิจารณ์รัฐบาลอีกหนึ่งหนุ่มนักแสดงดาวรุ่งชื่อดังนะครับไรวชิรวิทย์ชีวอารีจากบ้าน GMMTV ก็ได้ออกมาโพสต์ความเคลื่อนไหวประเด็นวิจารณ์รัฐบาลแม้ว่าเจ้าตัวจะยังไม่ได้พูดหรือเขียนข้อความใดๆนะครับแต่เนื้อหาที่แชร์ออกไปนั้นก็สะเทือนพอตัวประเด็นทางการเมืองที่สื่อถึงรัฐบาลไทยชุดปัจจุบันร้อนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮะในการเรียกร้องเรื่องต่างๆให้กับประชาชนได้รับสิทธิ์ขั้นพื้นฐานพึงได้ยิ่งมีผลงานการแก้ปัญหาวิกฤตโควิด-19 ที่ล่าช้ากระทบการใช้ชีวิตของคนทั้งประเทศนะฮะทำให้คนดังแทบทุกวงการออกมาวิจารณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะคนบันเทิงนะครับที่ได้แสดงพลังเสียงของตนเองให้เห็นเป็นข่าวกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดนะครับไบรท์วชิรวิชีวอารีนักแสดงดาวรุ่งหนุ่มก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวบ้างแม้ว่าเจ้าตัวจะไม่ได้พูดถึงหรือเขียนถึงรัฐบาลแต่อย่างใดแต่ก็ได้แชร์บทความที่เขียนถึงการวิจารณ์การทำงานที่ไม่โปร่งใสของรัฐบาลการบริหารจัดการวัคซีนที่ล่าช้าไม่ทั่วถึงเรียกร้องในสิทธิขั้นพื้นฐานที่เราควรได้รับผ่านทาง IG Story นะครับโดยหนุ่มไบรท์วชิรวิทย์ได้เผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับการวิจารณ์รัฐบาลนะครับถึงการทำงานผ่านทาง Story IG โดยเป็นการแชร์โพสต์ของผู้ใช้ Instagram ท่านหนึ่งที่เขียนข้อความไว้ยาวมากนะครับว่าเราเชื่อว่าการออกมาวิจารณ์การทำงานที่ไม่โปร่งใสของรัฐบาลการบริหารจัดการวัคซีนที่ล่าช้าไม่ทั่วถึงเรียกร้องในสิทธิขั้นพื้นฐานที่เราควรได้รับนะครับหรือแค่พูดในสิ่งที่เราเห็นว่าไม่ถูกต้องเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ค่ะแล้วมันไม่ใช่แค่การพูดหรือการด่าเพื่อความสะใจเท่านั้นนะครับแต่เราช่วยกันพูดเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมได้ถ้าเราอยากเห็นประเทศที่ดีขึ้นทุกเสียงของทุกคนมีความหมายต่อให้มันจะเห็นผลช้ามากแต่อย่างน้อยเราก็ได้เริ่มทำอะไรสักอย่างดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยประเทศของเรากำลังเจอวิกฤตหนักมากอย่างที่ทุกคนน่าจะได้เห็นอยู่แล้วตัวเลขผู้ป่วยพุ่งสูงขึ้นทุกวันจำนวนผู้เสียชีวิตก็เพิ่มตามๆกันในขณะเดียวกันทางออกของประเทศที่เราทุกคนต้องการคือวัคซีนที่ดีมีประสิทธิภาพและฟรีแต่รัฐบาลของเรานะครับบริหารจัดการได้ล่าช้ามากแถมวัคซีนหลักของประเทศตอนนี้ก็ไม่มีประสิทธิภาพมากพอเราเสียเวลาชีวิตในช่วงที่ควรสนุกไปแค่นี้เราก็โกรธมากแล้วแต่ยังมีคนอีกมากมายที่สูญเสียมากกว่านี้ไหนจะกิจการต่างๆที่ต้องปิดตัวลงเพราะยื้อเวลาต่อไปไม่ไหวนะฮะเศรษฐกิจก็ย่ำแย่ตัวเลขผู้เสียชีวิตที่เราเห็นทุกวันมันก็ไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่มันเป็นชีวิตของคนคนหนึ่งที่ต้องเสียไปไม่ใช่แค่เพราะโรคระบาดนะฮะแต่เพราะต้นตอมาจากการบริหารจัดการที่ล้มเหลวออกมาใช้เสียงของทุกคนกันค่ะหวังว่าวันนึงเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันสำหรับประเด็นการออกมาแสดงมุมมองของประชาชนและคนบันเทิงในการทำงานของรัฐบาลไทยชุดปัจจุบันในการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ไม่ได้มีเพียงแค่หนุ่มไบรท์วชิรวิทย์ที่ออกมาเคลื่อนไหวเท่านั้นนะครับยังมีคนบันเทิงทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่หลายรายที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลในการดูแลประชาชนช่วงวิกฤตเชื้อไวรัสร้ายอย่างโควิด-19 โดยคนบันเทิงส่วนใหญ่นะครับก็หวังเพียงว่าเสียงของคนสาธารณะอย่างตนเองนั้นนะครับจะส่งไปถึงคณะผู้บริหารในการจัดการวิกฤตร้ายและรับฟังความเดือดร้อนของประชาชนในขณะนี้บ้างทางทีมข่าวพีนิวก็ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้ปลอดภัยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากคมชัดลึกและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ